บิตคอยน์เป็นคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์เป็นสกุลเงินดิจิทัลแรกที่ใช้ระบบกระจายอำนาจโดยไม่มีธนาคารกลางหรือแม้แต่ผู้คุมระบบแม้แต่คนเดียวเครือข่ายเป็นแบบเพียร์ทูเพียร์และการซื้อขายเกิดขึ้นระหว่างจุดต่อเครือข่ายเน็ตเวิร์กนอกโดยตรงผ่านการใช้วิทยาการเข้ารหัสลับและไม่มีสื่อกลางการซื้อขายเหล่านี้ถูกตรวจสอบโดยรายการเดินบัญชีแบบสาธารณะที่เรียกว่าบล็อกเชนบิตคอยถูกพัฒนาโดยคนหรือกลุ่มคนภายใต้นามแฝงซาโตชินากาโมโตะและถูกเผยแพร่ในรูปแบบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สก่อนในปีพุทธศักราช2552บิตคอยถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยการขุดไมนิ่งการทำเหมืองและสามารถแลกเป็นสกุลเงินอื่นสินค้าและบริการนะเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558มีร้านค้ากว่า 100,000 ร้านยอมรับการจ่ายเงินด้วยบิตคอยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประมาณว่าในพุทธศักราช2560มีผู้ใช้เงินตราแบบดิจิทัล 2.9 ถึง 5.8 ล้านคนโดยส่วนใหญ่เราใช้บิตคอยคำว่าบิตคอยปรากฏขึ้นครั้งแรกและถูกให้ความหมายในสมุดปกขาวไวท์เพเปอร์ที่ถูกตีพิมพ์เมื่อวันที่31เดือนตุลาคมพุทธศักราช2551เป็นการรวมคำว่าบิตและคอยเข้าด้วยกันหน่วยของบัญชีระบบบิตคอยคือบิตคอยจนถึงพุทธศักราช2014ชื่อที่ใช้ในการซื้อขายที่เกิดซิมโบลของบิตคอยได้แก่ BTC และ XBT โดยมีสัญลักษณ์ยูนิโคดหน่วยย่อยที่มักถูกใช้ได้แก่มิลลิบิตคอย MBTC และซาโตชิซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งตามผู้สร้างบิตคอยซาโตชิเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดแสดงจำนวน 0.00000001 บิตคอยหรือ1ใน100ล้านของบิตคอยส่วนมิลลิบิตคอยเท่ากับ 0.001 บิตคอยหรือ1ใน1,000ของบิตคอยและยังเท่ากับ 100,000 ซาโตชิในวันที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2551ชื่อโดเมน bitcoin.org ถูกตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันลิงก์ไปยังเอกสารในหัวข้อ Bitcoin ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบ peer to peer เขียนโดยซาโตชินากาโมโตะได้ถูกส่งไปยังกลุ่มรายชื่อของอีเมลของวิทยาการเข้ารหัสลับนากาโมโตะนำซอฟต์แวร์ Bitcoin มาใช้เป็นโค้ดแบบ Open Source และเปิดตัวในเดือนมกราคมพุทธศักราช2552ขณะนั้นจนถึงตอนนี้ตัวตนของนากาโมโตะยังไม่ถูกเปิดเผยในเดือนมกราคมพุทธศักราช2552เครือข่ายบิตคอยน์ถือกำเนิดขึ้นหลังซาโตชินากาโมโตะเริ่มขุดบล็อกแรกของเชนที่เรียกว่าบล็อกกำเนิดที่ให้รางวัลจำนวน50บิตคอยน์หนึ่งในผู้สนับสนุนผู้นำไปใช้และผู้ร่วมพัฒนาบิตคอยน์คนแรกๆเป็นผู้รับการซื้อขายบิตคอยน์ครั้งแรกเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ชื่อว่าฮานฟินนี่แฮลฟินนี่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์บิตคอยน์ในวันแรกที่เปิดตัวและได้รับ10บิตคอยน์จากนากาโมโตะในการซื้อขายบิตคอยน์ครั้งแรกของโลกผู้สนับสนุนแรกเริ่มคนอื่นๆได้แก่เวนอีได้ผู้สร้างบีมานีและนิกเซโบผู้สร้างบิตโฟกทั้งคู่ที่มาก่อนบิตคอยน์ในช่วงแรกมีการประมาณว่านากาโมโตะได้ทำการขุดจำนวน1ล้านบิตคอยน์ในพุทธศักราช2553นากาโมโตะส่งต่อกุญแจเตือนเครือข่ายและการควบคุมที่เก็บโค้ดหลักบิตคอยน์หรือบิตคอยน์คอยโค้ดให้กับกาวินแอนบริสันผู้ที่ต่อมากลายเป็นหัวหน้านักพัฒนาหลักของมูลนิธิบิตคอยน์หรือบิตคอยน์ฟาวเดชั่นจากนั้นนากาโมโตะก็เลิกยุ่งเกี่ยวกับบิตคอยน์จากนั้นแอนบริสันตั้งเป้าหมายว่าจะกระจายอำนาจการควบคุมและกล่าวว่าหลังซาโตชิถอยออกไปและโยนโครงการมาบนไหล่ของฉันสิ่งแรกที่ฉันทำคือการพยายามกระจายอำนาจเพื่อที่โครงการจะไปต่อได้แม้หากฉันโดนรถบัสชนก็ตามมูลค่าของการแลกเปลี่ยนบิตคอยครั้งแรกถูกต่อรองผ่านทางเว็บบอร์ดพูดคุยบิตคอยโดยมีการซื้อขายครั้งหนึ่งที่ใช้ 10,000 BTC เพื่อซื้อพิซซ่าจำนวน2ถาดแบบอ้อมจากพอร์ตประจันส์เมื่อวันที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2553ช่องโหว่ครั้งใหญ่ในโปรโตคอลของบิตคอยถูกพบการซื้อขายไม่ได้ถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องก่อนถูกใส่เข้าไปในบล็อกเชนทำให้ผู้ใช้สามารถเลี่ยงข้อจำกัดทางเศรษฐศาสตร์ของบิตคอยและสร้างบิตคอยขึ้นมาได้ในจำนวนไม่จำกัดในวันที่15เดือนสิงหาคมช่องโหว่นี้ถูกใช้สร้างกว่า184ล้านบิตคอยผ่านการซื้อขาย1ครั้งและส่งไปยังที่อยู่2ที่ในเครือข่ายการซื้อขายถูกพบภายในไม่กี่ชั่วโมงและถูกลบออกจากบันทึกหลังแก้ไขบั๊กและอัปเดตรุ่นโปรโตคอลของบิตคอยเมื่อวันที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565ซอฟต์ของบิตคอยถูกสร้างขึ้นเรียกว่าบิตคอยแคชบิตคอยแคชมีข้อจำกัดของขนาดบล็อกที่ใหญ่ขึ้นและมีบล็อกเชนที่เหมือนกันนะเวลาซอฟต์การออกแบบบล็อกเชนเป็นรายการบัญชีแบบสาธารณะที่บันทึกการซื้อขายบิตคอยวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ทำสิ่งนี้โดยไม่ต้องพึ่งผู้มีอำนาจส่วนกลางเพราะการรักษาสภาพบล็อกเชนทำโดยเครือข่ายของจุดต่อหรือนกที่รันซอฟต์แวร์บิตคอยซึ่งสื่อสารกันการซื้อขายในรูปแบบผู้จ่าย X ส่ง Y บิตคอยให้กับผู้รับเซตถูกเผยแพร่ไปยังเครือข่ายนี้โดยใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่มีอยู่จุดต่อเครือข่ายสามารถตรวจสอบการซื้อขายเพิ่มการซื้อขายไปบนรายการบัญชีจากนั้นเผยแพร่การเพิ่มรายการบัญชีเหล่านี้ไปยังจุดต่ออื่นๆบล็อกเชนเป็นฐานข้อมูลแบบกระจายหรือ distributed database
เพื่อการยืนยันอย่างอิสระของเชนของการเป็นเจ้าของบิตคอยไม่ว่าจะจำนวนเท่าใดแต่ละจุดต่อเครือข่ายจัดเก็บสำเนาบล็อกเชนของตนเองประมาณ6ครั้งต่อชั่วโมงกลุ่มใหม่ของการซื้อขายที่ถูกยอมรับหรือที่เรียกว่าบล็อกถูกสร้างขึ้นเพิ่มเข้าไปในบล็อกเชนและเผยแพร่ไปยังจุดต่อทั้งหมดอย่างรวดเร็วสิ่งนี้ทำให้ซอฟต์แวร์บิตคอยสามารถตัดสินเมื่อบิตคอยจำนวนที่กำหนดถูกใช้และมีความสำคัญในการป้องกันการแชร์ต่อโอมหรือบับเบิ้ลสเปนดิ้งในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีส่วนกลางคอยควบคุมในขณะที่รายการเดินบัญชีแบบดั้งเดิมบันทึกรายการซื้อขายของธนบัตรจริงหรือตัวสัญญาใช้เงินบล็อกเชนเป็นที่เดียวที่บิตคอยสามารถมีอยู่ในรูปแบบของผลลัพธ์ที่ยังไม่ถูกใช้ในการซื้อขายการซื้อขายถูกให้ความหมายด้วยภาษาบทคำสั่งที่คล้ายฟอร์สการซื้อขายประกอบไปด้วยข้อมูลเข้าและข้อมูลออกเมื่อผู้ใช้ส่งบิตคอยผู้ใช้กำหนดที่อยู่และจำนวนบิตคอยที่จะส่งไปยังที่อยู่นั้นในข้อมูลออกเพื่อป้องกันการใช้ซ้อนข้อมูลเข้าแต่ละข้อมูลต้องอ้างอิงกลับไปยังข้อมูลออกอันก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ในบล็อกเชนการใช้ข้อมูลเข้าหลายข้อมูลเปรียบเสมือนการใช้เหรียญหลายเหรียญในการซื้อขายด้วยเงินสดในเมื่อการซื้อขายสามารถมีข้อมูลออกหลายข้อมูลผู้ใช้สามารถส่งบิตคอยให้กับหลายผู้รับในการซื้อขาย1ครั้งผลรวมของข้อมูลเข้าจำนวนเหรียญที่ใช้จ่ายสามารถมีจำนวนมากกว่าจำนวนจ่ายทั้งหมดเช่นเดียวกับการซื้อขายด้วยเงินสดในกรณีนี้ข้อมูลออกเสริมถูกใช้เพื่อทอนให้กับผู้จ่ายจำนวนซาโตชิที่ถูกป้อนเข้าและไม่ถูกบันทึกสำหรับการซื้อขายออกกลายเป็นค่าธรรมเนียมการซื้อขายการจ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อขายเป็นทางเลือกผู้ขุดสามารถเลือกการซื้อขายที่จะดำเนินการและจัดความสำคัญให้การซื้อขายที่จ่ายค่าธรรมเนียมสูงกว่าค่าธรรมเนียมถูกกำหนดบนฐานของขนาดที่เก็บของการซื้อขายที่เกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลเข้าที่ถูกใช้สร้างการซื้อขายนอกจากนี้ข้อมูลเข้าเก่าที่ยังไม่ถูกใช้ยังถูกให้ความสำคัญก่อนบิตคอยถูกลงชื่อบนที่อยู่บิตคอยในบล็อกเชนการสร้างที่อยู่บิตคอยคือการสุ่มเลือกกุญแจส่วนตัวที่ใช้งานได้และคำนวณที่อยู่บิตคอยที่สัมพันธ์กันการคำนวณนี้สามารถกินเวลาเพียงเสี้ยววินาทีทว่าการทำกลับกันการคำนวณหากุญแจส่วนตัวจากที่อยู่บิตคอยเป็นไปไม่ได้ทางคณิตศาสตร์ดังนั้นผู้ใช้สามารถเผยแพร่ที่อยู่บิตคอยให้เป็นสาธารณะได้โดยไม่ต้องกลัวว่ากุญแจส่วนตัวจะถูกเปิดเผยนอกจากนี้จำนวนกุญแจส่วนตัวที่ใช้ได้มีจำนวนเยอะมากจนแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะสุ่มแบบ brute force เจ้าของบิตคอยต้องรู้กุญแจส่วนตัวและที่สัมพันธ์กับที่อยู่และเซ็นแบบดิจิตอลเพื่อให้บิตคอยในการซื้อขายระบบตรวจสอบลายเซ็นโดยใช้กุญแจสาธารณะหากกุญแจสาธารณะหายไประบบบิตคอยจะไม่สามารถจำแนกหลักฐานความเป็นเจ้าของแบบอื่นได้ทำให้เหรียญใช้ไม่ได้และสูญเสียมูลค่าตัวอย่างเช่นในพุทธศักราช2556ผู้ใช้คนหนึ่งอ้างว่าเลิกทิ้งฮาร์ดดิสก์ที่มีกุญแจสาธารณะทำให้บิตคอยจำนวน 7,500 บิตคอยซึ่งในขณะนั้นมีมูลค่า 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ244ล้านบาทได้หายไปปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นหากเพียงเข้าสำรองข้อมูลกุญแจไว้การขุดหรือ mining เป็นบริการบันทึกข้อมูลผ่านการใช้พลังในการคำนวณผลหรือ processing power ของคอมพิวเตอร์ผู้ขุดหรือ miner ช่วยทำให้บล็อกเชนมีความสม่ำเสมอสมบูรณ์และเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยการตรวจสอบซ้ำๆและเก็บบันทึกออนซื้อขายใหม่ที่ถูกเผยแพร่ไปยังกลุ่มการซื้อขายใหม่ที่เรียกว่าบล็อกแต่ละบล็อกประกอบไปด้วยการเข้ารหัสแบบ hash cryptographic hash หรือการเข้ารหัสทางเดียวของบล็อกก่อนหน้าโดยการใช้ขั้นตอนวิธี hash SHA 256ซึ่งเชื่อมต่อกับบล็อกก่อนหน้าเป็นจุดกำเนิดของชื่อบล็อกเชนทุกๆ2016บล็อกประมาณ14วันหากใช้เวลา10นาทีต่อบล็อกเป้าหมายความยากถูกปรับตามสมรรถนะใหม่ของระบบโดยมีเป้าหมายที่จะคงเวลาเฉลี่ยระหว่างบล็อกใหม่ไว้ที่10นาทีวิธีนี้ทำให้ระบบปรับตัวเข้ากับพลังการขุดของเครือข่ายอย่างอัตโนมัติระหว่างวันที่1เดือนมีนาคมพุทธศักราช2557จนถึงวันที่1เดือนมีนาคมพุทธศักราช2558จำนวนเฉลี่ยนกองน้อมส์ที่นักขุดต้องทดลองเพื่อสร้างบล็อกใหม่เพิ่มขึ้นจาก 16.4 คูณ 1,018 เป็น 200.5 คูณ 1,018ระบบการพิสูจน์งานคู่กับการต่อกันของบล็อกทำให้การเปลี่ยนแปลงของบล็อกเชนเป็นไปได้ยากมากเพราะการที่ผู้โจมตีจะทำให้บล็อกหนึ่งได้รับการยอมรับจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบล็อกต่อมาที่เชื่อมกันทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปความยากในการเปลี่ยนแปลงบล็อกเพิ่มขึ้นด้วยความที่บล็อกใหม่ถูกขุดตลอดเวลาทำให้จำนวนบล็อกที่ตามมาเพิ่มขึ้นไปด้วยจำนวนบิตคอยทั้งหมดในระบบผู้ขุดที่หาบล็อกใหม่สำเร็จได้รับรางวัลเป็นบิตคอยที่ถูกสร้างขึ้นและค่าธรรมเนียมการซื้อขายนะวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559รางวัลอยู่ที่จำนวน 12.5 บิตคอยที่ถูกสร้างใหม่ต่อบล็อกที่ถูกเพิ่มไปยังบล็อกเชนเพื่อขอรับรางวัลการซื้อขายพิเศษที่เรียกว่าคอยเบสถูกรวมเข้ากับการจ่ายที่ถูกดำเนินการบิตคอยที่มีอยู่ทั้งหมดถูกสร้างด้วยการซื้อขายแบบคอยเบสนี้โปรโตคอลของบิตคอยระบุว่ารางวัลสำหรับการเพิ่มบล็อกจะถูกลดเหลือครึ่งหนึ่งทุกๆ 210,000 บล็อกประมาณทุกๆ 4 ปีจนในที่สุดรางวัลจะถูกลดลงเป็น0โดยมีจำนวนสูงสุดอยู่ที่21ล้านบิตคอยประมาณปีพุทธศักราช2683จากนั้นรางวัลของการบันทึกจะเหลือเพียงค่าธรรมเนียมเท่านั้น
ล่าวคือนากาโมโตะผู้สร้างบิตคอยตั้งนโยบายการเงินบนฐานของความขาดแคลนประดิษฐ์หรือ artificial scarcity แล้วทำให้บิตคอยถูกจำกัดอยู่ที่จำนวน21ล้านบิตคอยตั้งแต่แรกจำนวนทั้งหมดจะถูกเผยทุกๆ10นาทีและอัตราการสร้างจะลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ4ปีจนบิตคอยทั้งหมดอยู่ในระบบบิตคอยถูกวิจารณ์ในแง่ของความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดนิตยสาร The Economist ประมาณว่าแม้นักขุดทุกคนจะใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ก็ใช้ไฟประมาณ 166.7 เมกะวัตต์นะเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2560กิจกรรมการขุดบิตคอยทั่วโลกถูกประมาณว่าใช้ไฟฟ้ากว่า 3.4 จิกะวัตต์เพื่อลดค่าใช้จ่ายนักขุดบิตคอยสร้างเหมืองในพื้นที่เช่นประเทศไอซ์แลนด์ที่ใช้พลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพซึ่งมีราคาถูกและอากาศเย็นแถบอาร์กติกที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนักขุดชาวจีนยังใช้พลังงานน้ำในแถบเทพทิเบตเพื่อลดค่าไฟ